าเอ๋ยเจ้าพารักมามาสู่ใจที่เคยอ้างวางมานานอยากขอบคุณเหลือเกินที่ทำให้ตัวฉันได้เจอรักที่รอคอยลำเจ้าเอ๋ยเจ้าอย่าพาดไปใจอยากจะรักใครจริงจังไม่อยากต้องเสียใจไม่อยากต้องผิดหวังเหมือนทุกครั้งที่แล้วมาขอวอนให้น้องจงอย่าพลาดให้รักเธอต้องจากไปก็รู้จักกันตั้งแต่เรียนมหาลัยครับผมก็เรียนอยู่วิศวะเขาก็เรียนอยู่บริหารนะครับแล้วเราก็มาเจอกันตอนเรียนวิชาโทสายญี่ปุ่นก็เหมือนกับมันไม่น่าจะเจอกันได้แต่ว่าบังเอิญด้วยความที่ชอบภาษาญี่ปุ่นก็เลยคิดว่าอยากจะลองเรียนดูส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เรียนเพราะว่าเพื่อนเรียนเยอะก็เลยไปเรียนตามเพื่อนกันไปและในห้องเนี่ยเด็กวิศวะเยอะมากแต่ไปเนี่ยก็มองแค่เขาเพียงคนเดียวเปล่าเลยไม่ได้โกเฟยไม่อยากต้องเสียใจไม่อยากต้องผิดหวังเหมือนทุกครั้งที่แล้วมาจริงๆแล้วปกติแล้วผู้ชายก็น่าจะลุกก่อนเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงก็คือเป็นปลายเนี่ยแหละลุกเข้าไปหาเขาก่อนก็ด้วยความที่หน้าตาเขาอะเราก็ชอบทั้งหน้าตาด้วยสีผิวด้วยที่สำคัญคือสีผิวเป็นอันดับแรก ก็เลยลองนึกในใจดูว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีแฟนหรือยังนะแต่ว่าน่าจะยังไม่มีอ่ะงั้นก็ลองจีบเขาเลยแล้วกันตอนแรกนะครับก็บอกตรงๆว่ายังไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็แต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆนะครับได้พบกันพอเวลาเรียนเนี่ยเขาก็จะช่วยติวให้อย่างนั้นก็เริ่มประทับใจมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มนัดคุยกันเริ่มพาไปดูหนังกินข้าวด้วยกันแล้วก็มาตกลงเป็นแฟนกันในวันที่9/9ปี2009เลิกดีมากสำหรับตัวของเรา2คนก็เริ่มแบบวันนั้นเนี่ยที่เป็นวันที่9/9ปี2009อ่ะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือกาแฟเป็นนมช็อกโกแลตค่ะรสกาแฟ1อันแล้วก็มีขนมปังนะ1ชิ้นปลายอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะคบกับเราเมื่อไหร่นะแต่ว่าเขาอ่ะก็เขียนไว้ในขนมปังแผ่นนั้นน่ะวันที่9/9ปี2009มันก็เลยทำให้ปลายรู้ว่าอ๋อแล้วคบกันวันนั้นเนาะก็เลยนับตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะแล้วก็ขนมปังแผ่นนั้นกับนมช็อกโกแลตอันนั้นเนี่ยผมเก็บไว้ในตู้เย็นนะผ่านไปเป็นเดือนละก็ยังอยู่อย่างนั้นแต่พอดีช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสอบละนะครับก็มีเพื่อนมาติวกันที่ห้องนะครับแล้วก็พอหลังจากติวเสร็จเนี่ยผมก็เปิดดูกลายเป็นว่าไม่มี2อันนั้นละน่าจะมีคนกินไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันหมดอายุไปเป็นเดือนละตอนแรกผมกะว่าจะเก็บเอาไว้เรื่อยๆนะครับถึงมันจะบูดอะไรก็จะเก็บเอาไว้แต่ว่าไม่ทันละสงสัยเพื่อนน่าจะจับไปเรียบร้อยประทับใจหลายเรื่องนะคะสำหรับป๊อกอะค่ะเขาจริงๆเราดูเห็นหน้าอย่างเงี้ยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะของวิศวะของการภาษาไทยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันตอนแรกก็ไม่รู้เข้ามาเก่งที่สุดในคณะแล้วอะค่ะแล้วก็คือพอเวลามีคณิตมีอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยพยายามสอนคัลคูลัสภาษาอังกฤษเขาก็คอยพยายามสอนว่าไม่เข้าใจอะไรเราก็ประทับใจเขามาเรื่อยรวมถึงความเสมอต้นเสมอปลายของเขาด้วยที่เป็นยังไงก็อย่างนั้นนะคะตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนทำงานใช่ความสีผิวเขาเป็นอันดับหนึ่งที่ปลายมองเพราะว่ายังไงมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ไปอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขมากก็เท่านี้น่าจะทำให้เรารู้แล้วว่าอ๋อก็ป๊อกเนี่ยคือคู่ชีวิตของปลายเหลือของผมนะครับประทับใจเขาตรงที่ตอนที่เขาเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยชีวิตผมกำลังแย่ย่ำแย่วุ่นวายมากด้วยค่ะนะครับก็ของง่ายๆก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนกรุงเทพนะครับก็ไม่ได้หวือหวาใช้ชีวิตไม่ได้หวือหวาไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองนะครับ
ข้ามาตอนแรกเนี่ยเขาก็ช่วยประคองคำทูนะครับตอนแรกเนี่ยผมเกือบจะได้ไปอยู่วัดละนะครับตอนแรกอยู่หออยู่นะครับเริ่มไม่มีตังค์นะครับตอนแรกจะได้ไปอยู่วัดละเขาก็เช้าๆมาเนี่ยที่บ้านเขาก็จะทำกับข้าวเขาก็จะทำกับข้าวมาเผื่อนะครับก็ช่วยๆกันอย่างเงี้ยจนเรียนจนจบนะครับก็ผมก็ประทับใจเขาตรงนี้เขาไม่ได้มองที่เงินตรานะครับไม่ได้มองที่หน้าตาแต่เขามองที่จิตใจนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผมประทับใจเขานะครับขอบคุณมากนะที่คอยดูแลมาตลอดเลยจากจริงๆแล้วปายเป็นคนที่เอาแต่ใจมากอ่ะขอบคุณที่อดทนตลอดเวลาก็ขอบคุณปายเหมือนกันที่อยู่ให้ป๊อกดูแลมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ป๊อกขอให้คำสัญญาจากใจก็จะดูแลปายไปจนตลอดชีวิต As long as you want me to And longer by far How long will I hold you As long as your father told you As long as you can you